สวัสดีครับทุกคนไลฟ์กันอีกแล้วนะครับมีเรื่องมาคุยกันเยอะแยะเลยนะครับเปล่าจริงๆไม่มีเรื่องคุยหรอกHello, love from Sweden. Hi. สวัสดีครับทุกคน Hi. I'm fine. Good evening, everybody. Love from Canada. Hi, hi, hi.Hello, how are you? I'm fine. Just say hello to me. I'm fan from India. Okay, hi. I Hashita. รูดซิปอะไรวะ DM มาห้ามกันอีกมาบอกกันอย่างนี้ได้ด้วยเหรอโอเครูดก็ได้ Love from Mizoram. สวัสดีครับพี่สัตว์ลูกก็หนวดหล่อขึ้นมากไม่อยากโกนเท่าไหร่เลยอยากไว้ตัวเดี๋ยวก็ต้องโกนอยู่แล้วก็เลยอ่ะโกนไปเลยแล้วกันวันนี้นี่ใจคอจะไม่คิดจะพิมพ์อะไรมาบ้างเลยนอกจากส่งมาแต่อีโมจิเนี่ยชอบพี่แสดงเทวดาถ้าจะรักมากครับเข้ากับบทมากขอบคุณมากครับได้ยินปะเนี่ยฮัลโหลได้ยินกันหรือเปล่าได้ยินแล้วตอบด้วยนะหรือไม่ได้ยินเบาไปดังไปได้ยินกันไหมนี่ฮะฮัลโหลเฮ้ยน่าจะไม่ได้ยินใช่ไหมเนี่ยอ๋อโอเคได้ยินพิมพ์ไปก็ไม่อ่านฮ่าฮ่าฮ่าปีนี้พี่อายุเท่าไหร่ครับปีนี้นะครับผมอายุไม่บอกไปหาเองดีกว่าผมไม่อยากให้คนรู้อายุเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันจะไม่เท่หรอวะนั่นสินะคือหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยไม่อยากบอกอายุเพราะกลัวแบบดูแก่ไปเปล่าผมไม่ได้มีเหตุผลอย่างนั้นเลยนะแต่ว่ามันผมไม่ได้กลัวเรื่องแก่ไม่แก่หรอกแต่ว่าผมไม่อยากบอกเฉยวันๆกินอะไรบ้างทำไมน้องน่ารักจังขอบคุณมากครับอ่านบ้างค่ะอ่านแล้วครับ Can you sing OST of Angel Beside Me I can'tI can't sing that song. ไหนพิมพ์อะไรมาก็เห็นพิมพ์อะไรมาเลยนี่จะตอบว่าอะไรครับมาไหนดูหน่อยสิมีคำถามอะไรบ้างนี่มันตัวร้ายดูขอ how to การ move on หน่อยค่ะ how to การ move on เหรอครับ how to การ move on ของผมจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรยากเลยครับเพราะตัดออกไปครับชีวิตคุณเรามันก็แค่นี้เองคือการ move on ที่ดีที่สุดคือการตัดครับผมตัดคือตัดเลยคือ
คือมนุษย์อะจริงๆมันจะมีเขาเรียกว่าอาการที่เขาเรียกว่าอาการเสพติดคือเวลาที่เรามีความสุขกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆอันนี้ผมพูดมาหลายรอบแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าพูดอีกรอบหนึ่งก็ได้ผมแฮปปี้ที่จะพูดเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าเวลาคนเรามีความสุขเนี่ยมันจะมีสารตัวนึงที่เขาจะเรียกว่าสารโดปามีนนะครับสารโดปามีนเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกแบบมีความสุขเมื่อได้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นมีเวลากับใครสักคนนึงหรืออะไรก็ตามแล้วถ้าเกิดว่าเราทำบ่อยๆสารโดปามีนมันจะจดจำแล้วมันจะทำให้เราจดจำได้ว่าความรู้สึกเนี้ยความรู้สึกแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราเป็นปกติแล้วร่างกายจะพยายามปรับตัวให้ความสุขแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติของเราคือความเคยชินนั่นแหละแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราขาดไปก็คืออาจจะเลิกกันเลิกกับใครหรือว่าไม่ได้ทำสิ่งนั้นแล้วเราจะรู้สึกดาวรู้สึกเศร้ารู้สึกแบบเหมือนอะไรขาดหายไปซึ่งมันเป็นอาการเสพติดอย่างหนึ่งครับซึ่งวิธีการที่ง่ายที่สุดในการทำให้มันเลิกเสพติดก็คือหักดิบไปละคือสำหรับคนที่ไม่ได้สมมติแบบในเคสว่าถ้าคุณไม่ได้ติดยาติดบุหรี่ติดอะไรที่มันเป็นสารเสพติดอะที่มันจะทำให้คุณอะหักดิบไม่หักดิบแล้วมันจะส่งผลต่อว่าแบบเขาเรียกว่าสมองของคุณนะคุณหักดิบได้การมูฟออนที่ง่ายที่สุดก็คือการที่คือผมรู้สึกว่ามันจะมีคนที่เขาเรียกว่าคือจะเรียกว่าโง่ดีไหมแต่ว่าเป็นความโง่ปกติของมนุษย์คนเรานะเพื่อนผมจะบอกว่าเฮ้ยมึงเมฆขอวิธีการลืมแฟนเก่าหน่อยวิธีการลืมแฟนเก่าเนี่ยทำยังไงวะแบบทำยังไงถึงจะตัดใจจากเขาได้จะไอ้นั่นไอ้นี่อะไรเงี้ยแต่ว่าคือต้องถามกลับไปก่อนว่าอ่ะแล้วมึงทำอะไรบ้างในการที่มึงบอกมึงจะลืมเนี่ยอ๋อกูก็เข้าไปดูเฟซบุ๊กเขาตลอดเลยคือถ้าแค่เนี้ยมันไม่มีวันลืมหรอกครับมันไม่มีคนบ้าที่ไหนแบบดูเฟซบุ๊กคนหนึ่งทุกวันแล้วจะลืมเขาได้คือมันเป็นความคิดที่เพ้อเจ้อที่สุดแล้วฉะนั้นแล้วผมเลยบอกว่าการมูฟออนที่ดีที่สุดคือการตัดออกไปเลยตัดออกไปคือแบบบล็อกได้บล็อกunfollow ได้ unfollow อะไรก็ได้ที่ทำให้เราแบบไม่ไปสนใจเขาอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่มันก็เป็นปกติของคนเรานะครับคือผมรู้สึกว่าคนเราไม่ได้ตัดมันตัดมันสามารถทำให้เราจะลืมใครสักคนตัดใจจากอะไรสักอย่างเนี่ยมันง่ายมากเพียงแค่เราไม่ทำมันจริงไหมสมมติผมติดเกมเนี้ยแล้วผมไม่อยากติดเกมผมทำเกมผมก็ลบเกมทิ้งแค่นั้นเองทำไมรู้สึกห่วงทั้งที่ไม่ใช่เจ้าของอย่ามาม่าใส่ไข่เด้อคนเรามีความรู้สึกห่วงได้ตามปกติอยู่แล้วทั้งที่ไม่ได้ใช่เจ้าของนะครับผมแค่ไม่สนใจเนาะแค่แฟนเก่าใช่ครับปกติมันก็มีกันอยู่แล้วนะครับใครๆก็ห่วงในสิ่งที่เราไม่สามารถเป็นเจ้าของได้แต่เราต้องรู้ว่าห่วงแล้วยังไงนะครับถ้าห่วงแล้วเราเจ็บเองแล้วยังไงต่อเนี่ยก็ห่วงแล้วเจ็บเองก็เจ็บเองก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกคุณเจ็บของตัวคุณเองแต่ถ้าเกิดคุณห่วงใครสักคนหนึ่งที่คุณไม่มีสิทธิ์ไปห่วงเขาอ่ะแล้วคุณไปบังคับเขาไปบอกโอ้ยทำไมไปคบกับคนนั้นทำไมฉันห่วงมากเลยฉันไม่อยากให้คุณไปคบกับใครเลยนอกจากฉันถึงคุณจะไม่เอาฉันก็ตามเลยอันนี้คือคุณเริ่มไปทำร้ายคนอื่นแล้วก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับนี่ไม่กินข้าวยังอ่านหน่อยกินแล้วครับสวัสดีเมฆสวัสดีครับชอบฟังเพลงเพื่อนสนิทขอบคุณมากครับพี่เมฆชอบผู้หญิงหรือผู้ชายครับผมคิดว่านะผมชอบผู้หญิงนะผมน่าจะชอบแต่ผู้หญิงนะผมไม่เคยชอบผู้ชายเลยนะครับแต่ไม่รู้ในอนาคตไม่แน่เนาะบางทีเราจะชอบผู้ชายก็ได้แต่ผมไม่เคยชอบผู้ชายเลยนะแบบชอบเป็นแฟนอะไรเงี้ยไม่เคยเลยนะชอบแต่ผู้หญิงนะครับชอบเยอะด้วยพี่แม่ไม่สบายหรอเปล่าครับไม่ได้ไม่สบายเสียงผมแบบนี้อยู่แล้วเอาว่าไงแนนเข้ามามีอะไรจ๊ะผมดูเซอร์ๆมากเลยดูยุ่งใช่ฮะผมมันยุ่งเนี่ยแหละผมไปดัดผมมาชอบเพลงอย่าตัดสินคนทั้งโลกด้วยผู้ชายคนเดียวรักของเรามันเก่าแล้วใช่ไหมอะไรของมึงวะไอ้ก๊อต
ชอบเพลงอยากตัดสินคนทั้งโลกขอบคุณมากครับน้องเมลถามว่าชอบเราไหมจ๊ะเออห้ามดีกว่าพี่เมฆหนวดหายพี่เมฆสูงเท่าไหร่ผมสูง180ครับ I just saw your beautiful lips move excuse me อยากไปหวีผมให้วากให้ฟังหน่อยไม่วากแล้วขี้เกียจลูกพี่จะเป็นลมเหรอสปอยตอนจบไม่ครับไม่บอก I love you ดูแลตัวเองด้วยนะครับอ่ะขอบคุณมากครับพี่เมฆเข้าวงการได้ยังไงพี่เมฆเข้าวงการได้ยังไงนะครับผมเข้าวงการผมไปประกวดร้องเพลงครับผมอยากเป็นนักร้องมากเคยมีคนมาติดต่อผมไปเป็นนักแสดงช่องนั้นช่องนี้หลายที่อยู่เหมือนกันผมก็บอกเฮ้ยไม่เอาอ่ะผมอยากเป็นนักร้องครับนี่คือจุดเริ่มต้นของผมนะผมบอกประมาณนั้นนะผมบอกผมอยากเป็นนักร้องไม่อยากเป็นนักแสดงคือไม่อยากเป็นนักแสดงอ่ะคือผมอยากเป็นนักร้องไงแล้วก็มีคนติดต่อมาให้ผมไปเข้า GMMTV นะครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะให้ผมเป็นนักร้องแล้วก็เป็นนักแสดงไปในตัวแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ได้ร้องเพลงไงผมก็อ่ะโอเคมาเป็นมาเซ็นที่แกรมมี่นะครับจริงๆตอนนั้นผมไปประกวดเดอะสไตล์นะผมอยากเป็นนักร้องผมอยากผมชอบประกวดร้องเพลงอ่ะผมอยากร้องเพลงอ่ะแล้วประกวดไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ค่อยติดไม่ติดนะครับแล้วก็บังเอิญว่าจะมีเรียกไปเซ็นบอกให้ผมเป็นนักร้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาร์ติสต์อ่ะคือเป็นทั้งนักร้องนักแสดงอะไรเงี้ยสุดท้ายตอนนี้ก็มาเป็นนักแสดงครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็รอดูอยู่ผมไม่อยากเป็นนักแสดงไปตลอดหรอกผมอยากเป็นนักร้องอ่ะเข้าใจใช่ไหมถ้าผมทำงานแล้วบอกว่าเฮ้ยเป็นนักแสดงไปเลยตลอดชีวิตไม่ต้องร้องเพลงผมไม่เอานะรวยแค่ไหนดังแค่ไหนก็ไม่เห็นน่าสนใจเลยคืองานที่เราชอบกับงานที่มันหาเงินให้เราได้มันก็ต่างกันใช่ไหมล่ะคนจะบอกว่าเฮ้ยผมแบบเป็นคนที่ดูไม่ค่อยมีอนาคตเลยดูแบบทำอะไรตามใจตัวเองดูติดมากดูบ้าบอดูหรืออะไรก็ตามคือผมก็ไม่ค่อยแคร์หรอกก็ทำไงได้วะคือมันแล้วแต่คนปะไอ้พวกที่บอกว่าไอ้พวกที่แบบบอกเฮ้ยงานดีทำไปเถอะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกนี้คือไร้วิญญาณมากเลยสำหรับผมคิดว่าพวกคนที่คิดว่าจะทำอะไรเพื่อเงินอย่างเดียวมันไร้วิญญาณมากเราไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อเงินอย่างเดียวเข้าใจป่ะคือเราต้องใช้ชีวิตเพื่อแบบเพื่ออยากเป็นสิ่งที่เราอยากเป็นอยากทำในสิ่งที่เราอยากทำสิอะไรเงี้ยกรุณาดูแลหน้าอกของคุณพี่เมย์คิดว่าส่วนไหนของพี่ที่ชอบและดูดีที่สุดที่ชอบและดูดีที่สุดเหรอครับผมชอบตาของผมนะผมคิดว่าผมชอบตาของผมนะผมรู้สึกว่าตาเป็นอวัยวะที่ทำให้คนเราจำหน้าคนได้มากที่สุดอะสมมติผมปิดตาไปเนี่ยมันก็เดายากแหละแต่ถ้าเกิดว่าเรายังพอเห็นตาอยู่เราก็พอจะรู้ว่าใครเป็นใครเล่นกล้ามเก่งป่ะไม่เก่งครับผมก็เล่นไปเรื่อยๆช่วงนี้พี่เมฆฟังเพลงอะไรบ่อยๆช่วงนี้ครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ฟังเพลงอะไรเลยครับตอนนี้แต่งเพลงตัวเองอยู่ไม่อยากจะฟังเพลงของคนอื่นเยอะครับเดี๋ยวกลัวเราจะติดเราจะไปก๊อปเขาครับ ชอบสร้อยอันนี้เหรอเสื้ออะไรของพี่เนี่ยใส่อีกนะคะสบายดีป่ะสบายดีครับพี่เมฆกนหนวดแล้วเนี่ยบอกจะไว้ยาวจริงๆก็อยากไว้ครับแต่เดี๋ยวจะมีงานใกล้ๆนี้ก็เลยตัดออกมาซะก่อน Sick no I'm not okay กึกปกติพี่ฟังเพลงของตัวเองไหมครับไม่ค่อยครับไม่ค่อยฟังจนเบื่อแล้วอะตั้งแต่ตอนร้องแล้วแค่ร้องเนี่ยก็จะเบื่อจะแย่แล้วครับผมคือเราร้องไปเยอะมากจนเรารู้สึกไม่ค่อยอยากจะฟังอ่ะไลฟ์เก่งมากทำไมครับน้องหญิงครับน้องเรหญิงเรน้องเรหญิงเรใส่ผมหน่อยอย่างเงี้ยเหรอ
ลูกนี้พี่โคตรครูเอาอีกสมโจรจะโดนใจมาเฮาคีปตาอ่ะมาดูคำถามต่อไป Are you sick mate? No, I'm not ขอ how to ทำใจไม่ทำสีผมหน่อยค่ะก็ไม่รู้สิอย่ายิ้มเยอะหนูใจไปดีแหม how to ทำใจไม่ทำสีผมนะครับไม่มีอะไรเลยครับผมก็รู้แค่ทำใจอ่ะมันต้องทำใจใช่ไหมล่ะถ้าสมมติทำสีผมไม่ได้ก็ต้องทำใจอย่างเดียวนะทำอะไรไม่ได้ค่ะทั้งDrop your skincare routine. No, I just like when I saw the cream, or skincare something, from my family, like from my sister or my mom, I would take it. That's my skincare routine.เหมือนคนเพิ่งสั่งมาโอ้แน่นอนก็ผมเป็นแบบนี้มาตลอดชีวิตอ่ะไม่ดื่มก็เหมือนครับปกติมากคนจะชอบถามว่าเฮ้ยวันนี้แม่ไปทำอะไรมาเมาเปล่าดื่มเปล่านอนน้อยเปล่าอะไรเงี้ยไม่นะคือผมเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วผมนอนเยอะนอนน้อยก็เหมือนกันดื่มไม่ดื่มก็เหมือนกันดูเมาใช่ป่ะแต่ว่านั่นแหละปกติผมแอบชอบรุ่นพี่แต่ไม่รู้จีบไงดีพี่เมฆแอบชอบรุ่นพี่แต่ไม่รู้จีบยังไงเหรอนั่นสินะแอบชอบรุ่นพี่แล้วจะจีบยังไงดีล่ะก็ผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสำหรับการทำให้ใครสักคนมาชอบนะก็คือทำตัวเองให้ดีที่สุดก่อนครับแบบพัฒนาตัวเองเราดูดียังเราดูสะอาดยังอะไรเงี้ยผมไม่รู้ครับแล้วแต่คนจริงๆก็ว่าสเปคเขาเป็นยังไงคือสมัยก่อนใช่ป่ะผมชอบผู้หญิงแบบเรียนเก่งอะไรเงี้ยเรียบร้อยตอนเรียนมัธยมอะไรเงี้ยนะจริงๆผู้หญิงแบบนี้ก็จะแบบผู้ชายชอบเยอะแหละแต่แบบมีแล้วแต่ว่าจะกล้าจีบไม่กล้าจีบอะไรก็คือก็แล้วประมาณนั้นแหละผมชอบสเปคประมาณนั้นเรียนเก่งเรียบร้อยขาวๆอะไรเงี้ยคืออาจจะประมาณนั้นแหละมั้งก็ทำตัวเองให้ดูดีที่สุดครับถ้าเป็นในช่วงในวัยเรียนนะถ้าเกิดว่าโตขึ้นมาเดี๋ยวมันก็มีรายละเอียดเยอะแยะต้องว่ากัน ระหว่าง Angel Beside Me กับ Girl Next Room ชอบอันไหนคะ Girl Next Room นี่มันเรื่องไหนอะอ๋อหมายถึงหอนี้ชนีแจ่มมาเหรออืมถ้าพูดตามตรงนะคือผมก็รู้สึกโอเคทั้งสองเรื่องนะแต่ผมชอบ Angel Beside Me มากกว่าผมรู้สึกตัวละครผมมันสนุกดีอะ พี่แม่เคยดุพี่มุกจนพี่มุกร้องไห้ไหมคะไม่เคยครับส่วนใหญ่ตีกันมากกว่าชอบเมฆให้คำปรึกษาฟังเพลินหรอ How tall are you? centimeter อยากให้ร้องงานเต้นรำ ในคืนแสงจันทร์ส่อง
ระยิบตาดวงดาราดึงดวงตานางฟ้าจ้องมองเป็นพยานในยามระตีบรรเลงขับขานเพลงรักเพื่อเราฉันขอมือเธอเต้นรำกับฉันคืนนี้ What's your favorite perfume? My favorite perfume is Diesel Bad but not that bad.I like it because it have a good smell. It and it's kind of a bad boy perfume for bad boy something, but I like it. It smell very nice. แต่งค่ะอะไรกันเนี่ย My birthday is.August 28th, but the year is secret. ไปกระโดดมันตามอะไรเมื่อเช้าครับพี่มีความใส่ใจแฟนคลับดีอ้อขอบคุณมากครับ What do you do lately? Read a book, go to the gym, nothing.I don't have, like, actually, I don't have work much in, like, this year, last year. I want more. I want to make a lot of money to be free. What's your favorite GMM TV series?My favorite series is, I don't know, Ugly Duckling. ชอบคาแรคเตอร์ในซีรีส์เรื่องไหนมากที่สุดคาแรคเตอร์ซีรีส์ที่ผมชอบที่สุดคือฮอคครับฮอคคือตัวละครที่ผมรู้สึกมีความสุขที่สุดตอนเล่นนะคือรู้สึกว่าเราคือผมอ่านนิยายมาอย่างดีเลยอะแล้วผมก็เล่นมันออกมาแบบที่ผมวางแบบไว้แบบคุยกับพ่วงกับอย่างดีว่าเราต้องการแบบนี้เราต้องการแบบนี้พี่เห็นแบบนี้ไหมก็คือเราเห็นตรงกันมากๆแล้วผมรู้สึกว่านี่คือฮอคที่ผมอ่านแล้วผมอยากให้มันเป็นประมาณนั้นอะคือคนจะบอกว่าเฮ้ยแบบอันนี้ผมพูดไปแล้วแหละแต่ผมก็เล่าอีกรอบแล้วกันคือคนชอบบอกว่าเนี่ยนะแบบฮอคมันเล่นยากนะนู่นนี่นั่นแม่มันจะเล่นได้หรอฮอคมันบาคือตอนนั้นคนสบประมาทผมเยอะมากเลยว่าผมรู้สึกว่าเราเล่นได้คือผมเป็นคนคือ ผมเข้าใจในการความคาดหวังของคนที่เขาเป็นคนอ่านเพราะเขาแบบอยากให้ตัวละครที่เขาได้คือแบบเป็นในแบบที่เขาต้องการอะไรเงี้ยคือผมก็เป็นแบบนั้นนะฉะนั้นแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าผมทำดีที่สุดแล้วผมอ่านมาผมไม่ใช่คนที่มาแสดงโดยที่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับตัวละครนั้นแล้วค่อยมาทำเองอ่านบทแล้วค่อยมาเป็นเองไม่ใช่ผมเป็นคนที่อ่านนิยายก่อนครับเพราะผมรู้สึกว่าผมเชื่อว่าคนที่อ่านเขามีความคาดหวังมาอยู่แล้วฉะนั้นแล้วผมต้องทำให้ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่ผมคิดแล้วพอทำออกมาแล้วผมทำออกมาดีที่สุดแล้วใครจะบอกว่าเฮ้ยไม่เล่นแข็งไว้รู้นี่นั่นเลยก็คือผมรู้สึกว่าผมไม่แคร์หรอกผมไม่แคร์คนที่บอกว่าผมเล่นแข็งเพราะว่าตราบใดที่ตราบใดที่เขาไม่ได้อ่านนิยายผมไม่แคร์เลยคือถ้าเขาเป็นคนอ่านนิยายมาก่อนแล้วเขาบอกโหเมฆเล่นยังไม่เหมือนยังเฮฮามากไปเลยต่ออะไรผมยังพอรับได้แต่แบบผมจะฟังแต่ว่าคนที่บอกว่าแบบอุ้ยเมฆเล่นแข็งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้อ่านนิยายมาก่อนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฮอคเล่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยฉะนั้นเขาไม่มีสิทธิ์พูดจริงๆก็มีสิทธิ์แหละแต่ผมไม่ฟังอะผมจะฟังทำไมในเมื่อเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวละครที่ผมเล่นเขาเป็นตัวละครมันเป็นแบบเนี้ยเพราะผมรู้สึกว่าผมเล่นได้ดีที่สุดละไม่ได้แบบรู้สึกว่าอวยตัวเองนะแต่ผมตั้งใจมากๆผมตั้งใจที่สุดแล้วฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าแบบอาจจะดีได้อีกถ้าเกิดว่าใครสักคนมาเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่านั่นคือ the best
ของผมแล้วในตอนนั้นที่ผมสามารถเล่นได้ฉะนั้นแล้วผมก็ ก็เลยชอบครับประมาณนั้นแหละทำไมดุ ไม่ดุครับจีบได้นะไม่ว่าแน่อะไรเนี่ยขอท่าตลกหนึ่งท่าตลกยังอ่ะพอแล้วมั้งเคยมีคนถามนี่เคยแอบชอบเพื่อนไหม เคยครับเคยแอบชอบเพื่อนเคยครับเคยแอบชอบครับหลายคนด้วยแต่ว่าผมจะบอกก่อนเลยนะตอนนั้นคือมันเป็นช่วงแบบช่วงจีบสาวไม่เป็นอะชอบใครก็ไม่รู้จะเข้าหายังไงครับก็แอบชอบเยอะมากครับสุดท้ายแล้วก็นกทุกคนเลยครับหมายถึงผมนกนะ ใช่เอาจริงๆผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราชอบเราไม่ควรจะแอบชอบเราควรจะบอกไปตรงๆแล้วต้องไปอย่างแบบไม่ใช่กึ่งเล่นเขาเรียกว่าไงดีวะมันต้องทำให้เขารู้ก่อนว่าเราชอบแล้วเราต้องทำให้เขารู้ว่าไม่ต้องชอบหรอกเราสนใจคือถ้าเกิดว่าเราเข้าแบบเหมือนแบบจีบแบบเหมือนไม่กล้าจีบอะไรเงี้ยไม่มั่นใจอะไรเงี้ยมันก็จีบไม่ติดอยู่แล้วครับประมาณนั้นตอนที่พี่เมฆประกวดแล้วไม่ผ่านพี่เมฆรู้สึกยังไงรู้สึกเสียใจครับเศร้ามากเพราะเราพยายามมากครับแต่ว่าคนเรามันก็แบบนี้แหละครับคือมันต้องมีสิ่งที่มันต้องเขาเรียกว่าเย็นคือผมรู้สึกว่าคนเราอ่ะมันควรจะหาควรจะเอาตัวเองไปแบบไปแพ้บ่อยๆครับไปแพ้บ่อยๆไปแบบไปทำอะไรมันไม่ผ่านทำให้เรารู้ว่าเรายังเก่งได้มากกว่านี้คือคนส่วนใหญ่อ่ะชอบเหมือนแบบคือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราแพ้ใช่ป่ะเราสิ่งที่เราต้องทำคือแบบเราต้องเจ็บใจข้อต่อมาหลังจากที่เราเจ็บใจคือเราต้องพยายามมากขึ้นคือผมมาเห็นหลายคนมากที่แบบเป็นเพื่อนกันไปประกวดร้องเพลงด้วยกันมันแล้วแต่คนนะว่าแต่ละคนเขาจะมีแนวคิดยังไงซึ่งผมอ่ะจะดูออกเลยว่าใครจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จมันจะมีคนที่ไปประกวดร้องเพลงใช่ป่ะแบบที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยประกวดแล้วไม่ผ่านแล้วก็ร้องไห้พอร้องไห้เสร็จปุ๊บก็ไม่ได้ทำอะไรอีกเลยใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไปประกวดใหม่ปีหน้าไม่ควรคือมันผมรู้สึกว่าแบบคุณประกวดไปกี่ปีคุณก็ไม่ผ่านหรอกคือคุณไม่ได้พยายามอ่ะคือคุณไม่รู้หรอว่ารายการประกวดต่างๆเนี่ยคนที่เขาได้ที่หนึ่งที่สองกันคือเขาไม่ได้แบบนอนเกาไข่ไปเรื่อยๆแล้วเขาก็มาประกวดแล้วเขาก็เก่งขึ้นนะไม่ใช่เลยเว้ยทุกคนมันต้องผ่านการฝึกฝนผ่านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหยาดเหงื่อน้ำตาและเลือดอ่ะคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือแบบคือมันไม่ใช่หรอกคือต้องไปดูแบบนักกีฬาทุกคนอ่ะมีถามหน่อยมีใครเก่งโดยที่แบบไม่เคยไม่ได้ซ้อมบ้างไหมคือมันไม่จริงอันนี้คือเรื่องที่แบบโกหกที่สุดแล้วไอ้คนที่คิดว่าตัวเองแบบไอ้คนที่คิดว่าตัวเองแบบจะเก่งจะผ่านแล้วแบบไปแบบไม่ซ้อมไม่ฝึกฝนอะไรเลยไอ้พวกเนี้ยไม่เคยไม่ประสบความสำเร็จหรอกครับคนส่วนใหญ่นะผมจะบอกเลยว่าสิ่งที่คุณอยากจะทำอยากจะเก่งอยากจะประสบความสำเร็จคุณต้องทำนะคือข้อแรกเลยคุณต้องพยายามเอาตัวเองไปแข่งขันให้ได้เรื่อยแข่งขันก็คือให้เราได้รู้ว่าบนโลกใบนี้มันมีคนเก่งเยอะแยะแค่ไหนบนโลกใบนี้มันกว้างแค่ไหนมันไม่ได้มีแค่แบบโอ้ยสมมติแบบฉันร้องเพลงเก่งที่สุดในบ้านฉันร้องเพลงเก่งที่สุดในหมู่บ้านฉันคือร้องเพลงเก่งแล้วไม่ใช่ฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณเก่งแล้วอะไรเงี้ยคุณจะไม่พยายามมากขึ้นใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเฮ้ยมันยังมีคนเก่งกว่าเราจะพยายามมากขึ้นเพื่อไปเอาชนะเขาแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณน่ะคุณคิดว่าคุณเก่งที่สุดในโลกแล้วคุณจะไม่พยายามเลยต่อมาก็คือหลังจากที่คุณแพ้คุณล้มเหลวมาคุณต้องพยายามให้มากขึ้นถ้าเกิดว่าคุณไม่พยายามมากขึ้น
มันก็เท่านั้นอะผมชอบเห็นคนที่บอกว่าแบบเนี่ยไปประกวดกี่ปีก็ไม่ผ่านแล้วผมบอกว่าแล้วระหว่างนั้นทำอะไรบ้างอ๋อไม่ได้ทำอะไรเรียนร้องเพลงก็ไม่เรียนซ้อมร้องเพลงก็ไม่ซ้อมเต้นก็ไม่เต้นคือออกกำลังกายก็ไม่ออกคือไม่ทำอะไรเลยอะแล้วผมถามหน่อยคิดว่าเขาจะปีหน้า2ปีหน้าเข้ามาประกวดซ้ำๆกี่รอบคิดว่าเขาผ่านหรอไม่มีวันผ่านเลยคืออาจจะบอกได้ว่าเฮ้ยแบบเนี่ยแบบประกวดเอ้ยถ้าพยายามมากๆก็ไม่ผ่านอยู่ดีหรือเปล่าเมฆอะอะไรเงี้ยคือผมก็ยอมรับผมก็พยายามมาทุกปีผมก็ไม่เคยผ่านมาเลยนะตอนประกวด3ปีนั้นน่ะผมไม่เคยผ่านเลยแต่ผมถามหน่อยว่าแล้วคุณจะแล้วคุณคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ผ่านแล้วคุณไม่พยายามเลยเนี่ยปีหน้าคุณจะผ่านเหรอคุณมาแข่งครั้งหน้าคุณจะผ่านเหรอคือมันไม่มีจริงอ่ะไอ้คนที่บอกว่าเราจะชนะโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยไอ้พวกเนี้ยแหละไม่จริงสอบก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราคิดว่าหัวเราแบบเราสมองทึบเราสอบกี่ทีก็ไม่ได้ว่าคุณได้ตั้งใจอ่านหนังสือยังคุณได้เรียนยังคุณได้ไปติวยังคือมันไม่จริงหรอกครับการที่คุณมาบอกว่าคุณโง่ไปคุณไม่เก่งหรืออะไรก็ตามหรือคุณคิดว่าสอบไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ผ่านเองไม่จริงถ้าคุณไม่ได้พยายามคุณไม่ได้ผ่านการเรียนการฝึกฝนมามันไม่มีสิ่งไหนที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้อ่ะผมพูดเป็นภาษาอังกฤษมากกว่านะ if you wanna like succeed in something you have to practice andinspiring and learning so you will be like the better version of you have to keep practice and learn to be like to be better when you lose when you lose you can cry you can It's okay to be sad to something like that, but you have to move on and practice and learn more, so you can be better, and maybe someday you will succeed.อ่างทองเหงาอะไรวะไปก่อนนะคะเอาบ๊ายบายครับระหว่างพี่ทอยกับพี่มุกอะไรนะระหว่างพี่กับพี่ทอยพี่มุกติดใครมากกว่ากันไม่รู้ครับมุกมั้ง eyes or nose eyes แนะนำการเข้าวงการบันเทิงหน่อยจริงๆผมก็ไม่รู้ฮะประกวดเยอะๆบ้างครับทำตัวเองให้ต้องดูก่อนว่าเราเก่งอะไรบ้างทำอะไรได้ดีบ้างผมรู้สึกว่าเราจะต้องคือถ้าพูดเรื่องวงการบันเทิงเอาพูดแบบไม่ปิดไม่อะไรอย่างนี้เลยนะผมรู้สึกว่าโอเคข้อแรกนะ คุณอาจจะต้องมีแบบรูปร่างภายนอกลักษณะภายนอกหน้าตาหุ่นอะไรต่ออะไรอันนี้เรื่องของภายนอกนะแล้วก็มีเรื่องของความสามารถการแสดงคุณแสดงเป็นไหมเคยเรียนมาหรือเปล่าแสดงเก่งจริงหรือเปล่าแบบที่แบบไม่ได้หลอกตัวเองอะหรือถ้าเกิดอยากเป็นนักร้องร้องเพลงเก่งหรือเปล่ามีความสามารถหรือเปล่าเป็นนักเต้นเก่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่ายังไงถ้าคุณมีความสามารถยังไงคุณก็ต้องประสบความสำเร็จในสักวันหนึ่งประมาณนั้นแหละ จริงๆมันมีหลายปัจจัยครับเรามีสไตล์หรือเปล่ามีความเป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าผมจะไม่มาบอกหรอกว่าเฮ้ยคนทุกคนมันต้องรูปร่างดีอะไรคือมันแล้วแต่ว่าวงการบันเทิงเนี่ยอยากเป็นวงการบันเทิงแบบไหนอยากเป็นนักร้องอยากเป็นอะไรคือผมจะบอกนะว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราอยากจะเป็นอะไรก็ได้ที่ดังๆเนี่ยไม่อันนี้เป็นความคิดที่ผิดที่สุดแล้วคุณจะไม่มีวันได้ประสบความสำเร็จเลยคุณต้องทำมาจากสิ่งที่คุณชอบก่อนคือมันไม่ใช่ว่าแบบโอ๊ยอยากดังทำอะไรดีอะไรเงี้ยไม่ใช่คือมันต้องมาจากสิ่งที่คุณชอบคุณอยากทำอะไรล่ะคุณเป็นคนพูดเก่งหรือเปล่าถ้าคุณเป็นคนพูดเก่งเป็นพิธีกรไหม
คุณเป็นนักแสดงที่ดีหรือเปล่าถ้าคุณเป็นนักแสดงที่เก่งแบบคุณก็ไปแคสไปออดิชั่นบทต่างๆคุณเป็นนักร้องที่เก่งหรือเปล่าสมัยเนี้ยเวทีประกวดร้องเพลงมีเยอะแยะครับอันนี้อย่างเงี้ยเราต้องเอาตัวเองเข้าไปในอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเราเก่งจริงประมาณนั้น หรือว่าเราไม่ต้องไปประกวดร้องเพลงก็ได้เราคิดว่าเราแต่งเพลงได้เราก็แต่งสมัยนี้ใครก็แต่งเพลงกันได้ทำ YouTube ก็ได้ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เราคิดเก่งเราอะไรต่ออะไรก็แค่ใช้กล้องมือถือถ่ายใช่ป่ะแล้วก็ทำอะไรต่ออะไรให้ตัวเองแค่นั้นเองคือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรามีความพยายามมากพอมีความสามารถมากพอยังไงมันก็ต้องมีสักครั้งแหละที่คนจะมองเห็นถึงสิ่งที่เรามีผมคิดอย่างนั้นนะเพราะมันไม่ใช่แบบเฮ้ยแบบอาจจะพูดว่าโอ้เนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยหล่อง่ายถึงได้เข้ามาอยู่ในวงการอะไรเงี้ยแบบแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยู่เฉยๆของผมอ่ะผมก็ต้องประกวดอ่ะคือถ้าเกิดว่าเราแบบสมมุติถ้าเราเก่งนะว่ะแล้วเราไม่ประกวดเราอยู่ในบ้านเฉยๆอ่ะผมถามจริงใครจะเป็น ใครจะมาเห็นคุณผมรู้สึกว่านี่เป็นแนวคิดที่แบบมันมีแนวคิดแปลกๆจากหลายคนมากผมเจอคนที่แบบบางคนร้องเพลงเก่งมากนะแล้วผมบอกเฮ้ยทำไมพี่ไม่ไปประกวดร้องเพลงอ่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าการประกวดทุกเนี้ยมันมีเส้นสายมันอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาเลยไม่ประกวดเขาเลยคิดว่าแบบเนี่ยเมฆโชคดีนะที่ได้ไปเป็นนักแสดงไปเป็นนักร้องคือผมรู้สึกว่ามันเป็นแนวคิดที่แบบคุณไม่พยายามอ่ะคุณคิดว่าคุณเก่งแล้วคุณจะดังได้เหรอคุณไม่พยายามมันก็เท่านั้นอ่ะผมรู้สึกว่าคนเรามันต้องใช้ความพยายามความกล้าและใช้ความสามารถของตัวเองให้ดีที่สุดอ่ะผมเห็นคนเก่งหลายๆคนที่คิดว่าตัวเองเก่งแล้วก็ไม่พยายามคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดแล้วก็อยู่แต่ในบ้านผมถามหน่อยถ้าเกิดว่าคุณร้องเพลงเก่งจริงอ่ะคุณร้องเพลงอยู่ในบ้านอ่ะ มันจะมีใครมาเห็นเราว่าคุณร้องเพลงเก่งไม่มีคืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีแนวคิดแปลกๆเยอะมากซึ่งเราแค่ต้องทำมันออกมาให้ได้แบบให้ได้ดีที่สุดในมุมของเราอ่ะเรามีความสามารถไหมถ้าเรามีเราก็แสดงออกแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ไปเพิ่มแค่นั้นเองนี่คือสิ่งที่ผมอยากแนะนำสมัยนี้รายการประกวดอะไรต่ออะไรมันเยอะมากใครอยากเป็นนักร้องก็มาเป็นได้ใครอยากเป็นนักแสดงก็มาเป็นได้โอ้โหเขาหาแคสต์กันเยอะแยะมากครับแต่อยู่ที่ว่าคุณพยายามมากพอหรือเปล่าเท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราได้โอกาสอะไรหลังจากนั้นให้คิดว่ามันเป็นโชคแล้วกันให้เป็นคิดว่ามันเป็นโชคจริงๆผมรู้สึกว่าไม่เป็นโชคอะยังไงโอเคมันก็ต้องพึ่งโชคแต่เราต้องมีความสามารถด้วยประมาณนั้นครับหนูไปแล้วค่ะโอเคบ๊ายบายครับชอบไลฟ์พี่เมฆมีสาระขอบคุณมากครับเมนไข่ในบังทันผมชอบชูก้าครับผมชูก้าเท่มากจริงๆผมชอบแบบผมชอบที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยพวกแบบเขาเรียกว่ายูนิตแรปอะแต่ละคนแรปเก่งกันดีคบกับพี่เฟรมอยู่มั้ยคะเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วจะมาคบอะไรโอ้โหไม่ชอบดูหนังแนวไหนผมชอบดูหนังแนวผมชอบจริงๆผมชอบแนวสยองขวัญ นะผมชอบแนวสยองขวัญมากๆแต่ว่าผมจะไม่ชอบแนวแบบแนวผีแนวอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแนวผีมันเป็นแบบคือแนวผีช่วงหนึ่งผมอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังแนวผีส่วนใหญ่แล้วมันปัญญาอ่อนอะหลายๆเรื่องนะผมไม่ได้ว่าทุกเรื่องนะผมรู้สึกว่าบางเรื่องเช่นแบบ
จะมีเรื่องแบบแอนนาเบลอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเวอร์ไปมันเวอร์แบบเวอร์มากคือแบบถ้ามันขนาดนี้ก็ดูอเวนเจอร์เลยคือผมรู้สึกแบบอะไรกันเนี่ยคือแบบผีบ้าเลยคือแบบยกคนแบบยกคนแบบใช้พลังจิตยกคนขึ้นมาไปอยู่บนหลังคาเนี่ยคือแบบจะบ้าเหรอโยนคนอะไรเงี้ยแบบกระโดดตะคุบคนคือแบบอะไรคือผมรู้สึกว่ามันเกินคำว่าผีไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่ผีอ่ะไอ้แบบนี้มันเป็นพลังเหนือมนุษย์อะไรสักอย่างเข้าใจป่ะคือเฮ้ยนี่ตอนนั้นผมดูแอนนาเบลมันผมรู้สึกแบบเอ๊ะแบบยกคนขึ้นมาโยนเปี้ยงใช้พลังดันคนไปอยู่มุมกำแพงอะไรผมรู้สึกแบบเฮ้ยนี่กูดูด็อกเตอร์สเตรนจ์อยู่ป่ะวะเนี่ยคือแบบอะไรแบบใช้พลังเวทมนต์ผักกันมาคือมึงจะบ้าเหรอคือแบบนี่มันหนังผีนะเว้ยหนังผีมันต้องแบบมันต้องแสดงความหลอนความน่ากลัวบางอย่างอะไรเงี้ยแต่นี่มันแบบจะบ้ามากแบบใช้พลังจิตโยนกันมาคือมันผมว่ามันเป็นไม่ใช่หนังผีแล้วอ่ะมันเกินไปมันปัญญาอ่อนเกินไปแล้วอ่ะคือผมรู้สึกอย่างนั้นนะผมไม่ได้ว่าหนังมันปัญญาอ่อนอย่างนั้นนะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่หนังผีอ่ะมันไม่ควรจะเป็นผีอ่ะเข้าใจว่าผีบ้าเลยวะคือนั่นแหละแต่ผมชอบหนังแนวสยองขวัญชอบแนวแบบเกี่ยวกับปีศาจเกี่ยวกับเวทมนต์เกี่ยวกับวิญญาณอะไรเงี้ยชอบนะแต่แค่ต้องแยกให้ถูกนั่นเองแล้วมันก็จะมีหนังแนวที่เขาเรียกว่าแนวตุ้งแช่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียก jump scare แต่ผมชอบเรียกตุ้งแช่แบบเรียกจนแบบเพื่อนผมอายอ่ะแบบเฮ้ยผมรู้สึกแบบเวลาไปให้สัมภาษณ์ผมโอ้ยหนังมันผมชอบหนังนี้นะครับหนังนี้มันแบบไม่ค่อยตุ้งแช่อะไรเงี้ยแล้วคนก็เฮ้ยอะไรไม่ตุ้งแช่อะไรวะคือผมคือเข้าใจว่ามันจะแบบตุ้งแช่คือดูแบบดูหนังอะตึงด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 ึงแบบเงี้ยคือแบบจะบ้าเหรอแบบตกใจอะไรเงี้ยคือบางทีหนังมันไม่ได้น่ากลัวเลยนะผมต้องมาคอยปิดหูตัวเองเพื่อแบบเนี่ยไอ้ตึงดึงดึงดึงปิดหูก่อนพอปิดหูเสร็จปุ๊บอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าเฟรมสวยนะว่าไหมเออใช่ครับสวยครับผมคือผมรู้สึกว่าแบบไอ้หนังพวกเนี้ยมันง่ายไปอ่ะคือแบบทำไมเราจะเอาความกลัวแบบนี้แค่นั้นเองหรออะไรเงี้ยเออมันไม่ใช่อ่ะคือแต่ว่าผมก็ชอบนะผมก็ชอบก็ดูผมก็ชอบดูหนังหลายแนวมากหนังรักก็ดูหนังส่วนใหญ่ผมดูเยอะมากเหมือนกันล่าสุดผมดูเรื่องนี้ Marriott Storyสนุกมากดีมากๆเป็นหนังที่ผมแบบคือพอหลังๆอ่ะเอาจริงๆก่อนนี้ผมไม่ค่อยเป็นคนที่แบบชอบดูหนังอะไรเท่าไหร่ผมชอบดูหนังสัตว์ประหลาดก็ซิลล่าอะไรพวกเนี้ยคือหนังที่มันเป็นสัตว์ประหลาดตัวยักษ์คือผมโคตรชอบคือผมอ่ะมีความใฝ่ฝันมานานแล้วผมอยากเป็นแบบอยากเป็นก็ซิลล่าคือแบบอย่างน้อยให้ได้แสดงเป็นก็ซิลล่าได้ไหมอะไรเงี้ยคือแบบอยากใส่ชุดก็ซิลล่าคือผมเป็นพวกแบบชอบอะไรเงี้ยชอบสัตว์ตัวใหญ่ชอบไดโนเสาร์ชอบก็อดซิลล่าชอบแบบอะไรอย่างงี้ที่มันเป็นสัตว์ประหลาดเข้าใจป่ะก็เลยไปเกี่ยวข้องกับหนังผีด้วยมีแม่มดมีแดคคูล่าพวกแวมไพร์แบบเป็นพวกมนุษย์หมาป่าคือผมชอบหมดทุกอย่างเลยที่มันเป็นหนังแนวที่มันเป็นสัตว์ประหลาดเป็นอะไรพวกเนี้ยผมชอบโคตรเลยนะแต่ว่าพอเริ่มมาแสดงหนังอะมาแสดงซีรีส์อะแล้วก็เรียนเกี่ยวกับการแบบตีความนู่นนี่นั่นมิสซองแซงคืออะไรอะไรเงี้ยคือแบบชองคืออะไรอะไรเงี้ยคือพอเรียนแล้วพวกนี้มาเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออก็ดูหนังสนุกขึ้นในแง่ที่ว่าแบบบางทีเราดูหนังที่แบบก่อนนี้ผมชอบดูหนังแอคชั่นต่อสู้อย่างเงี้ยป่ะตอนนี้ก็พอมาดูหนังรักก็เออก็สนุกดีอะไรเงี้ยหนังรักบางเรื่องก็ไม่ได้แบบไม่ใช่แค่หนังรักคือมันบางทีมันแฝงอะไรบางอย่างหนังบางเรื่องที่มันเป็นหนังชีวิตหรืออะไรต่ออะไรเวลาเราดูแล้วแบบอ๋อมันมีความหมายแบบนี้ทำไมหรือแบบสมมติใช่ป่ะอ่ะสมมติเป็นหนังรักแล้วเขามีแบบมีต้นไม้แล้วมีนก2ตัวใช่ป่ะบินแยกออกจากกันปิ๊บจ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 ิ๊บเงี้ยคือถ้าคนดูทั่วไปเขาก็แค่รู้สึกว่าโอ้หนังมันใส่เข้ามาเฉยให้แบบให้ภาพมันดูสวยอะไรเงี้ยป่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คือถ้าเรามาสามารถตีความได้ว่าเฮ้ยนก2ตัวเนี้ยคือนกที่มันเป็นนกที่อยู่คู่กันอะแล้วถ้าเกิดมันบินแยกจากกันนี่หมายความว่าต่างคนต่างแยกทางอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วไอ้ฟุตเทจเนี้ยที่มันเป็นรูปแบบเป็นนก
ยืนเขาเรียกว่าไงนะยืนอยู่ข้างๆกันแล้วอยู่ๆก็บินแยกย้ายกันไปส่วนใหญ่มักจะมีในตอนที่ตัวเอกของเรื่องเลิกกันแยกกันอะไรเงี้ยไปลองสังเกตดูดีๆแล้วกันครับดูว่าแบบสมมติถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบใครสักคนที่แบบแฟนแบบแฟนตายอะไรเงี้ยคือเราจะเคยเห็นแบบพวกพล็อตหนังรักยุคเก่าๆชอบมีแบบพระเอกตายนางเอกตายเป็นลูคีเมียเป็นอะไรต่ออะไรใช่ป่ะเราจะชอบเห็นแบบทำไมมันจะต้องเป็นถ้าเป็นฝั่งแบบฝั่งประเทศเมืองหนาวเป็นเกาหลีหรืออะไรที่มันมีหิมะมันก็จะเป็นหิมะตกอะไรต่ออะไรใช่ป่ะหรือว่าแบบถ้าเกิดเป็นที่ที่มันไม่ค่อยมีหิมะงั้นก็จะเป็นดอกไม้เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นต้นไม้แล้วแบบใบไม้แห้งร่วงลงมาคือมันหมายถึงวัฏจักรหรืออะไรพวกนี้คือประมาณนี้ผมก็เพิ่งเข้าใจนะผมรู้สึกว่ามันก็บางทีมันจะมีความน่าเบื่อของมันคือแบบมันน่าเบื่อถ้าดูไปเรื่อยๆเราก็จะรู้สึกเบื่อไปเองมันก็เราต้องผมเป็นคนชอบหาความสะใจในชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็นั่นแหละครับประมาณนั้นสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับขอลูกเซโล่หน่อยไม่น่าจะได้นะครับเนี่ยเหรอถ้าเราหมดไฟในชีวิตต้องทำยังไงดีคะถ้าหมดไฟในชีวิตก็นอนไปก่อนครับจริงๆผมรู้สึกว่าคนเราไม่ได้หมดไฟง่ายขนาดหรอกแค่ยังหาไม่เจอหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องลองคิดดูเรื่อยๆครับอาจจะไปเปิดดูคนนั้นดูคนนี้อะไรเงี้ยผมเป็นคนที่ก็มีหมดไฟบ้างนะแต่ว่าเราแค่ต้องไปเปิดดูแบบสมมติเราชอบใครเราเห็นใครเป็นไอดอลเราอยากเป็นแบบเขาหรือเปล่าเราอยากเรียนอะไรเราอยากได้อะไรในชีวิตคือผมรู้สึกว่ามนุษย์คนเรามันมีความอยากไม่จำกัดอยู่แล้วอะถ้าเกิดว่าเรายังมีความอยากอยู่เราไม่มีวันหมดไฟหรอกครับ สมมติเราตื่นมาวันเนี้ยเราหิวข้าวเนี้ยเราอยากไปกินข้าวอยากกินแบบเฮ้ยอยากกินชาบูอยากกินหม่าล่าอะไรเงี้ย แค่นี้มันก็ไม่ได้หมดไฟนะคืออย่างน้อยๆเราก็อยากจะกินแล้วใช่ป่ะนี่คือมันไม่หมดไฟเว้ยผมเชื่ออย่างนั้นนะหรือแบบมันจะมีคนที่แบบอยากเล่นเกมแล้วก็ไม่หมดไฟอยากมีเงินเพื่อจะไปทำอะไรก็ไม่เรียกว่าหมดไฟสมมุติชอบศิลปินเกาหลีก็เราก็ยังมีไฟนะเราก็รู้ว่าเราอยากหาเงินไปเพื่ออะไรเพื่อไปตามติ่งมันเป็นสิ่งที่เนี่ยแหละชีวิตคนเราครับความอยากไม่จำกัดถ้าเกิดว่าเรายังมีความอยากอยู่อย่าพูดว่าหมดไฟครับมันมีอยู่เรื่อยๆแหละแค่เดินออกไปเจอผู้หญิงสวยๆนี่ก็เรียกว่าไม่หมดไฟแล้วนะ คนเราต้องมีความอยากทั้งนั้นเลยครับอยากอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน Do you know English? We would be okay if I asked the question in English. Yeah, sure. You can ask me in English. ทำไมพี่แม่ถึงตัดผมทรงนี้ทรงไหนฮะไม่ได้ตัดนะครับก็ไว้ไปเรื่อยๆแล้วก็ดัดผมครับโรงเรียนปิดเทอมนี้พี่แม่แนะนำซีรีส์ให้หน่อยสิชอบแนวไหนดีกว่าไม่รู้ว่าผมดูหลายแนวพี่เมฆเป็นศาสดาแห่งทอล์คโชว์โหถ้าได้อย่างนั้นก็ดีนะครับผมอยากทำทอล์คโชว์อยากทำเดี่ยวไมโครโฟนมากผมแบบอยากขึ้นไปพูดบนเวทีพูดอะไรเกี่ยวกับชีวิตของผมอะไรเงี้ยก็น่าจะสนุกดีเหมือนกันนะผมจึงมาฝึกการพูดอยู่นี่ไงวันนี้เรามาคุยกันเรื่อยๆเนี่ยแหละเพื่อฝึกตัวเองชอบแนว Why are you so handsome? Thank you. You're cute too. พี่เมฆน่ารักขอบคุณมากๆนะครับน้องก็น่ารักครับอยากฟังพี่เมฆร้องเพลงซ้ำๆคำนี้รัก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 คำเล็กๆที่ฉันยิ่งใหญ่เก็บคำนี้ไว้เธอคนเดียวพี่ป่านสวัสดีครับเข้าใจวันนี้ว่ามันดีเพียงใดรัก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 ได้ยินไหมตราบใดที่เธอไม่เบื่อฟังฉันยังไม่เบื่อพูดไปซ้ำๆคำนี้ว่ารัก
ถ้าเกิดว่าเลือกเล่นได้อยากเล่นหนังแนวไหนอันนี้พูดเป็นหนังนะคือหนังกับซีรีส์หนังคือหนังโรงใช่ไหมถ้าเป็นหนังเนี่ยผมอยากเล่นหนังสัตว์ประหลาดอยากเป็นสัตว์ประหลาดไม่ก็อยากเป็นอยากเล่นหนังรักครับเอาจริงผมอยากเล่นหนังรักมากผมชอบดูหนังรักเหมือนกันนะผมรู้สึกว่าหนังรักมันดีมันมีความโรแมนติกบางอย่างที่ละครหรือซีรีส์ไม่สามารถทำได้อะแต่ดีนะที่ผมชอบมูดแอนด์โทนของซีรีส์เรื่องฮอคมากเพราะมันดูเป็นหนังมากที่สุดมันคือหนังเลยอะมันแค่ตัดให้มาเป็นแบบตัดเป็น4ตอนคือถ้าดูต่อเนื่องกันมันคือหนังเลยแล้วผมรู้สึกว่า ผมชอบตอนผมชอบตัวเองตอนเล่นฮอคมากคือมันไม่ใช่ซีรีส์สำหรับผมอะมันคือหนังสำหรับผมอะเราจริงๆต้องไปถามพี่ฝนได้อะไรต่ออะไรคือผมเชื่อว่าพี่ฝนก็ต้องคิดเหมือนกันพี่ฝนพ่วงกับนะว่ามันคือหนังอ่ะคือแบบความรู้สึกมันคือหนังมันไม่ใช่ซีรีส์อ่ะคือผมรู้สึกว่ามันมีมูดแอนด์โทนบางอย่างที่มันโรแมนติกแบบมันโรแมนติกมากๆอ่ะคือผมชอบความโรแมนติกนี้ซึ่งมันหาไม่ได้ง่ายๆในซีรีส์เข้าใจป่ะซีรีส์มันสมมติ10ตอนเนี้ยมันรักเลิก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 อะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันแบบมันโดยเฉพาะถ้ามันเป็นซีรีส์หรือละครอ่ะคือผมรู้สึกว่าเนื้อหามันเข้มข้นน้อยไปมันคือเวลาพอมาทำเป็นหนังแล้วอะหนังมันจะแบบมันจะให้ความรู้สึกที่เข้มข้นกว่าความต่อเนื่องบางอย่างที่มันแบบที่มันโรแมนติกแล้วก็ลึกซึ้งกว่าแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบแบบนั้นผมชอบมากเอาตามตรงนะคือผมแบบเอาจริงผมไม่ได้ชอบการแสดงอะไรขนาดนั้นหรอกผมไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนักแสดงอะไรขนาดนั้นผมอยากเล่นหนังรักมากโคตรเลยไม่ได้คิดว่าไม่จำเป็นจะต้องไปคือจริงๆถ้าหนังดังมันก็ดีต่อคนที่เขาจ้างเราใช่ป่ะคนที่เขาเป็นผู้กำกับอะไรต่ออะไรมันก็ดีแต่เอาจริงๆผมแค่อยากเล่นนะคือผมแค่แบบถ้ามีโอกาสได้เล่นก็ดีนะหนังสั้นหนังอะไรก็ได้คือผมชอบการเล่นหนังเป็นหนังรักมากกับการถ้าเป็นซีรีส์นี่ซีรีส์รักนี่ผมเฉยๆอ่ะผมรู้สึกว่ามันก็สนุกดีอะไรเงี้ยคือเอาง่ายๆกับผมแบบผมไม่รู้นะถ้าเกิดว่าใครไปดูหนังแบบหนังรักอะหลายๆเรื่องนะต่อให้เป็นเรื่องที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าแบบชายรักชายบอยเลิฟอะไรเงี้ยคือมันก็จะไม่เหมือนกันนะเข้าใจป่ะคือสมมติเราดูซีรีส์เงี้ยเอาคิดว่าสมมติเป็นวายอะเป็นถ้าเป็นหนังเป็นแบบเป็นซีรีส์วายใช่ป่ะมันก็จะได้แบบนึงแบบน่ารักใสๆอะไรเงี้ยแต่สมมติถ้าเกิดไปดูแบบคือผมไม่รู้ว่ามันก็คงไม่ใช่บอยเลิฟมันแบบCall Me By Your Nameอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นแบบเป็นเด็กผู้ชายคนนึงที่ชอบผู้ใหญ่อะไรเงี้ยที่เป็นผู้ชายด้วยกันอะไรเงี้ยคือมันคนเรื่องเลยนะคือแบบความเข้มข้นความรู้สึกลึกซึ้งของความรักมันคนละเรื่องกันอะมันไม่ใช่แบบเอ้ยพี่เอ็นดูน้องน้องเอ็นดูพี่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่อะอยากเห็นความสามารถในซีรีส์วายสักครั้งจังก็ผมบอกจริงๆอยากให้แม่เล่นซีรีส์วายจริงๆผมรู้สึกว่าผมก็อยากลองเล่นอยู่นะครับผมไม่ได้ติดปัญหาเลยเรื่องแบบเล่นได้เล่นไม่ได้ไม่อยากเล่นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นความท้าทายนึงอะผมรู้สึกเอ้ยคือแบบบางคนจะบอกโอ้โหแบบเมฆหรอแบบไม่อยากแบบมันไม่กล้าไปจูบผู้ชายหรอกมั้งไม่กล้าไปเล่นกับผู้ชายหรอกผมเฉยๆมากผมรู้สึกมันเป็นการแสดงใช่ป่ะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราเล่นออกมาให้ดีมันก็ดีแต่ผมไม่ได้ผมแค่ไม่มีโอกาสนั้นเท่านั้นเองผมไม่ก็เลยไม่ได้เล่นเอาจริงๆผมกำลังคิดอยู่เลยว่าผมอาจจะเป็นเพราะตัวผมด้วยหรือเปล่าเพราะว่าสมมติใช่ป่ะคือส่วนใหญ่แล้วอันนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะโอเคอันนี้ผมพูดได้แล้วกันผมพูดแล้วกัน ก็ผมรู้สึกว่าจะเป็นแบบเป็นเรื่องของธุรกิจด้วยคือผมอาจจะเล่นวายได้ไม่เหมาะสมกับการเล่นวายไม่ได้ในแง่ที่ว่าตัวบุคลิกเราไม่ผ่านหรือว่าเราเล่นไม่ได้แต่ผมคิดว่าจะเป็นเรื่องของการทัศนคติในการมันบางอย่างอะครับคือสังเกตใช่ไหมล่ะคนที่เขาเล่นวายอะเขาจะต้องแบบคือผมรู้สึกว่ามันแล้วต้องมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันสมมติถ้าเกิดว่าเล่นวายใช่ป่ะแล้วสมมติแบบคนเขาจิ้นเรากับใครสักคนมากๆแล้วเราแบบเรามีแฟนอยู่แล้วอะไรเงี้ย
เห็นเราไปเดินกับผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบกระแสตอบกลับมาที่ไม่ค่อยดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งผมเป็นคนที่ถ้าสังเกตดูอ่ะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยปิดข่าวเวลาผมคุยกับใครผมจีบใครอยู่แล้วอ่ะฉะนั้นแล้วมันก็อาจจะเป็นปัญหาเหมือนกันเขาจะต้องคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะจะให้เมฆเล่นวายดีไหมวะเนี่ยถ้าเกิดว่าเมฆเล่นวายแล้วคนมันอินขึ้นมาเดี๋ยวก็จะมีแฟนคลับที่เป็นแอนตี้แฟนหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันต้องคิดถูกปะผมคิดว่ามันจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สมควรจะต้องนึกถึงด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องหลังจากนั้นน่ะสุดท้ายแล้วซีรีส์วายมันก็ไม่ได้มันดังมันก็ไม่ได้จบแค่ซีรีส์วายอ่ะเราจะต้องมีอีเวนต์หลังจากนั้นที่แฟนคลับเขาอยากจะให้เราไปแบบเราไปกอดกับผู้ชายด้วยกันเราไปจับมือผู้ชายด้วยกันเล่นกับผู้ชายด้วยกันซึ่งโอเคหลังเขาก็ไม่อยากจะให้เราไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเศร้าเนาะ อ้าวกลัวหนวดแล้วเสียดายโถพี่ผมไม่รู้ผมนึกว่าพี่แบบโถอะไรกันเนี่ยไม่เป็นไรนะครับพี่นัทไม่กลัวหนวดหรือไม่กลัวหนวดก็เหมือนการลาหล่อเหมือนกัน พี่คิดว่าซีรีส์วายเรื่องไหนที่พี่ดูแล้วอินที่สุดดูแล้วอินที่สุดเหรอเป็นซีรีส์วายเหรอถ้าเป็นในไทยผมไม่ค่อยดูเท่าไหร่ดูบ้างแต่ว่าผมไม่ได้แบบรู้สึกอะไรขนาดนั้นทฤษฎีจีบเธอก็ดีนะครับช่วงนี้ไลฟ์บ่อยจังก็ไลฟ์หน่อยครับผมกลัวคนจะคิดถึงสุ่มไลฟ์หน่อยได้ป่ะเอาจริงเหรอไม่ดีมั้งสวัสดี403โอ้สวัสดีครับดีจังเลยมีคนจำได้ด้วยว่าผมอยู่ห้อง403 403คือห้องในเรื่องของ So he say about how playing in Boy Love Series would affect some aspect of his own dancing yeah it's trueI just came in and this is what I only heard. Correct me if I'm wrong. Oh yeah, I just saying about that some people that want me to like play in Boy Love. I'm okay with Boy Love series, but it depend on a lot of like my boss, a lot of people that have to concern about.My private life that I always date a lot of girls, so maybe it will like cause a lot of anti fan something like that. เวลาเขาบอกว่าเวลาจะหมดแล้วครับตอนนี้ผมไลฟ์ไปเกือบจะ1ชั่วโมงละตอนนี้ผมเหลืออีกประมาณ1นาที I have a minute so I have to goBecause it's time out. So, okay. Bye-bye. พี่เมฆสวัสดีครับโถเอ้ยมาเลยตอนนี้ล่ะ I got way too much time to be this hurt. ชื่อโคตรยาวเลยนะครับน้องโมสใช่น้องมอสปะวะ ใช่แหละ Heinz Janelis I have to go. Oh, so sad. 1 minute.น้องเอเจสวัสดีครับมาตอนที่ผมกำลังจะปิดไลฟ์พอดีเลยนะครับผมโอเคบายบายไปละมาทุกวันนะคะครับจะพยายามครับ